สวัสดีจ้าเพื่อนๆถ้ามะยางน้ำตอกน้ำส้อยนะจ้ะน้ำปลาทางไปนาจ้าไม่เห็นทักหุ่มหอจ้ะคนอีสานน้องสิหูจักอยู่ดอกจี้แต่ไม่เคยเป็นเล็กหน่อยเนาะไม่เคยกินได้จ้ะกินได้เนาะกินได้จ้ากินได้อันนี้มันยังบ่สุกเลยจ้ะมันเป็นสมๆนะเปรี้ยวเปรี้ยวจ้ะทมมาตายเบียดอกกินได้หยอดมันหยอดมันเนี่ยไปหนึ่งใส่ปลาได้จ้ะหยอดมันเนาะหนึ่งได้หนึ่งผักตำลึงเนี่ยจ้ะเป็นผักชนิดหนึ่งเนาะอีสานก็เอื้อนผักหุ่มห่อภาษานี่นี่มันหุ่มนี่จ้ะมันหุ่มมันห่อนี่เห็นมั้ยจ้ะมันสองสันนี่นี่หน้าตาแปลกๆเนาะหน้าตาแปลกๆอันนี้เขากำลังเฮิมจ้ะนี่หน่วยเฮิมแต่ว่ายังบ่เหลืองเนาะแต่ว่าส่วนมากนิยมสิโน่นิยมกินหน่วยเหลืองเนาะกินเลียนจ้ะกินเลียนนิยมกินหน่วยเหลืองจ้ะกินเลียนก็ทำไมเป็นเล็กหน่อยมีหน่วยอ่อนมั้งจ้ะบ่หยอดมันหนึ่งใส่ปลาได้จ้ะหนึ่งใส่ปลาได้ว่าตายเบื่อดอกกินได้จ้าเล็กหน่อยสมัยนี้หูจักบูบูนี่เล็กหน่อยสมัยนี้ก็บ่มั่นใจเนาะว่าเขาหูจักบ หลายหลายดูจ้าบ่ได้ปลูกดอกเนี่ยคิดว่านกกินหน่วยมันเนาะนกกินหน่วยมันแล้วบัดนี้มันก็ขี้นกเนาะขี้นกอาจสิขี้ใช่นี่เนาะแล้วมันก็เป็นเครือจ้ะนี่จ้ะเป็นวัชพืชที่กินได้เป็นผักเป็นมีเบิ่งอันนี้จ้ะอันนี้ก็ต้นเล็บแมวจ้ะอันนี้ก็ขึ้นเองเนาะต้นเล็บแมวนี่จ้ะง่ายมากก็กินได้นี่จ้ะง่ายมากเป็นหน่วยมันสิเป็นหน่วยสีเขียวสีดำสีน้ำตาลจ้ะมันสิเป็นหนาหนาวเด้หนังเล็บแมวเนี่ยคิดว่าหนาหนาวแหละเพราะว่าแย่จู่เคยกินกันไหมจ้ะพักหัวนั่นนี่นั่งกินปานเล็กหน่อยวันนี้จ้ะสมัยเล็กหน่อยนะพูดพอสมัยเจ้าของผิวเล็กหน่อยผลไม้ว่ามีกินเนาะผลไม้ว่ามีกินจ้ะหยอดมันไตน้ำมันนี่จ้ะเก็บเป็นลวกได้เลยกันคิดว่ามือนี้แย่จู่มือแมวหนึ่งไหมกินแต่หมากมันเนี่ยเนาะเก็บไปใส่จุ่ยเย็นไว้ก็ได้เก็บไปใส่จุ่ยเย็นจนดิ้นสมปลั่มปลั่มจ้ะในซุกของไข่นกมันกินอะไรจ้ะมันบ้นกเจาะละนี่จ้ะไม่สุกเรียบร้อยนกกินผักหุ่มห่อหุ่มห่อผักหุ่มห่อจ้ะหุ่มห่อผักหุ่มห่อหุ่มและห่อนี่หน้าตาเขาประหลาดเนาะนี่จ้ะหุ่มไว้ห่อไว้ได้เนาะความหมายจ้ะหุ่มไว้ห่อไว้เห็นป่ะจ๊ะหน้าตาเข้าประหลาดดีเด้อันนี้บ้านแกเนาะบ้านแกมันก็บ่เปรี้ยวมันก็บ่แซ่บมันหมักหน่วยสุกมันสิแซ่บหวานจ้ะมีสีส้มจ้าแถวอีสานบ้านเฮานี่มันสิหลายเนาะหมากอันนี้จ้ะกินได้ว่าตายเบี้ยดอกจ้าช่องกินมันแต่สมัยเล็กน้อยละปลอดภัยไล่สารพิษจ้าล้านเปอร์เซ็นต์หนึ่งลวกกิ่มแก้วก็ได้จ้าฮะคลิปนี้ก็ไม่แชร์นี่ได้จ้าเด้อพามาเบิ่งผักหุ่มห่อจ้าขึ้นน้ำหัวน้ำห้าวซื้อๆนะขนาดไม่ได้ปลูกไหมหลากหลายเนาะเป็นวัชพืชที่กินได้จ้ะ
ลิปนี้ก็ขอพ่อแค่นี้ได้จ้าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้จ้าขอบคุณหลายๆจ้าที่รับชมเนาะขอบคุณค่ะ